การเสด็จดำเนินพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนราษฎรถิ่นทุรกันดารนับเป็นบทบาทของพระมหากษัตริย์ที่เป็นภาพจำของสาธารณชนแต่อีกด้านหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังมีความสนพระราชหฤทัยในด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งซึ่งนอกเหนือจากการทรงดนตรีและประพันธ์บทเพลงพระราชนิพนธ์แล้วพระองค์ยังทรงโปรดด้านการถ่ายภาพยนตร์ซึ่งความสนพระราชหฤทัยในการถ่ายภาพยนตร์นี้ก็มาจากการที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรภาพยนตร์หลากหลายเรื่องตามวโรกาสต่างๆนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่นิตยสารไบโอสโคปนิตยสารสำหรับคอหนังหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาสื่อสารเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่แค่คนทั่วไปเท่านั้นที่ให้ความสนใจกับภาพยนตร์แต่พระมหากษัตริย์เองก็ให้ความสนพระราชหฤทัยอย่างมากเช่นกันโดยเป็นทั้งผู้ชมผู้ผลิตและผู้อุปถัมภ์วงการภาพยนตร์ไทยท่านเห็นความสำคัญแหละว่ามันคือศิลปะแขนงนึงที่ไม่ได้เป็นแค่ความบันเทิงแต่มันสามารถบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของมนุษย์ของคนให้คนทั่วๆไปได้รับรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของท่านเองอ่ะมันก็คือการบันทึกห้วงเวลาที่แบบห้วงเวลาความเป็นมนุษย์ของพระสงฆ์นิกรที่ท่านไปพบเจอหรือว่าแม้แต่ความเป็นมนุษย์ในมุมของชีวิตส่วนพระองค์เองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าอันนี้มันน่าสนใจมากที่แบบท่านเรื่องที่จะใช้สื่อภาพยนตร์มาบันทึกแล้วก็ถ่ายทอดแง่มุมพวกนี้ออกมาอะไรเงี้ยสันติวีนาเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่พระองค์เคยเสด็จทอดพระเนตรในรอบปฐมทัศน์เมื่อปี2497จุดเด่นของภาพยนตร์คือการถ่ายภาพเพื่อแสดงวิถีชีวิตในชนบทไทยสะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นยุคที่ภาพยนตร์ไทยเริ่มมีความหลากหลายตามกระแสหนังโลกที่ไม่ปิดกั้นการนำเสนอทางด้านศิลปะเราเรียนรู้ชีวิตผ่านหนังเรียนรู้สังคมเรียนรู้หลายสิ่งผ่านหนังอะไรเงี้ยครับซึ่งเรารู้สึกว่าพอรัชกาลที่9เป็นคนที่ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องภาพยนตร์ด้วยเนี่ยมันทำให้เห็นว่าท่านละเอียดอ่อนอะท่านมีความละเอียดอ่อนในศิลปะยังมีเกรดความรู้น่าสนใจมากมายที่สะท้อนถึงความสนพระราชหฤทัยที่พระองค์มีต่อภาพยนตร์เช่นกระบวนการผลิตภาพยนตร์ส่วนพระองค์กำเนิดรางวัลตุ๊กตาทองที่เป็นจุดเริ่มต้นยุครุ่งเรืองของหนังไทยบทสัมภาษณ์ความประทับใจของดาราตุ๊กตาทองที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์เบื้องลึกหนังเทอพระเกียรติในดวงใจด้วยกล่าวและย้อนรอยพายุคลบาทโรงหนังเก่าเป็นไฮไลท์ที่ถูกรวบรวมในนิตยสารก่อนวางจำหน่ายวันที่2ธันวาคมนี้